พูดเนี่ยบอกว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยเราว่าไม่พูดหรออะไรของเขาเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยเล่นคอร์ดด้วยอ่ะแล้วคนอย่างเงี้ยธรรมชาติเขาเขินหรือว่าเราเขินอ่ะไม่เอาอ่ะเพราะว่าคนอย่างนี้แหละปล่อยไปชิวๆใส่ติ๊กใช่ไหมคะเขาไม่ค่อยแบบอะไรมากมายติ๊กปล่อยเขาปล่อยเขาตัวเราเองอ่ะตัวเราเองติ๊กนะฮะอยากติ๊กแอคติ๊กอยู่อยากติ๊กอยู่แต่เราก็พอรู้ใช่ไหมที่ว่าถ้าถูกตัดคู่กันมันต้องมีสื่อที่แบบคอยจับตาเพราะเราไม่ได้คิดว่ามันจะอะไรขนาดนี้ค่ะตกใจเหมือนกันว่าอะไรหรอขนาดนี้ไม่อะไรแล้วเขารู้ไหมเราแบบเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นว่ามีสัมภาษณ์กันเกินยังไม่เห็นเลยนะก็คือวิ่งหนีกลับบ้านไปแล้วนะปกตินี่เขาเคยออกแบบว่าสัมภาษณ์อะไรอยู่ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของคู่เราอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยได้ยังคะพี่บอยหนูว่าจริงๆมันไม่ต้องสัมภาษณ์ดีกว่าปล่อยมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วเรียบง่ายเรียบง่ายดีกว่าตัวพลอยเองเหมือนไม่อยากเคร่งเร่งหรือจับจ้องเรื่องนี้ไหมใช่นิดนึงค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบคุยสัมภาษณ์เรื่องตอนนี้ทำอะไรอยู่วันนี้มาร่วมงานเป็นอย่างไรของที่งานเดี๋ยวจะมีห่อโชว์มั้ยแต่นี่คือมันเป็นเพราะอะไรเราถึงเพชรหรือว่าอะไรถ้าเกิดว่ารับลูกกันเยอะๆแล้วคนมันมีปัญหาแม่หนูสามโยนไปที่อื่นแล้วนะแม่กลับมาได้ยังไงวันนี้งานนะวันนี้เรามาออกงานกับเขาด้วยแล้วมีสื่อมาเรายังอีกนะบอกให้สามวันนี้มาร่วมงานยังไงก็ถามแล้วยังไงก็สนุกดีค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวยังไม่ได้เข้างานเลยก็ต้องบอกสนุกแล้วล่ะตอนนี้ตัวพี่ๆก็สนุกแล้วเราจะพร้อมพูดหนูว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันพร้อมเดี๋ยวมันพูดเองค่ะปล่อยตามเวลาติดต่อมาเยอะไหมพี่พลอยที่แบบว่ามีบ้างค่ะมีบ้างค่ะแต่ก็ไม่เอาดีกว่าก็คือไม่ค่อยรับงานคู่กันปกติใช่ค่ะเป็นอย่างนี้แหละดีแล้วคือต่อให้คู่ก็ทำงานแยกกันก็มาก็ไม่รันช็อกเนาะเวลาเจออะไรแบบนี้เนาะก็จะอ้าวทำไมเอาอีกแล้วหลอกดาวแต่เราเป็นคนอยู่ในสื่อมันก็ต้องหนีไม่พ้นแม่แต่มันก็พยายามให้มันสบายสบายไม่เคร่งเครียดอะค่ะก็คือปล่อยให้มันเครียดเนี่ยตอนเนี้ยแต่ว่าเราพูดอยู่ในวงการเนี่ยอยู่สุดแล้วเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยถอยแล้วค่ะถอยจะไปไหนแล้วตัวเขาเองที่ไม่อยากจะแบบนี่อะไรที่พอจะบอกหนูไม่รู้ว่าตัวเขาเองหรืออะไรยังไงแต่หนูรู้สึกว่าให้มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่ของมันอย่างนี้ไม่ต้องไปแบบว่าถามว่ามันเป็นอะไรยังไงเพราะว่ายิ่งไปถามเยอะบางทีมันอาจจะแบบไม่รู้ดีมันถึงว่าปล่อยมันไว้ของมันธรรมชาติด้วยความที่อยู่ในวงการทั้งคู่เราเตรียมใจไว้คนหนึ่งแล้วไหมคะว่ามันจะต้องมีแบบข่าวเกี่ยวกับเราบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องเตรียมใจแหละมันมีแล้วแหละก็เลยมันปล่อยไปแล้วก็คืออ่ะแล้วคุณไม่น่าจะไม่ปล่อยเจอพี่คิดยังเจอพี่คิดยังพี่คิดแต่อ๋อรู้จักกันอยู่แล้วเขาเด็กกว่าเราใช่ไหมใช่มันมีปัญหามากหรือว่าเราเด็กอยู่แล้วไม่ถามเรื่องงานอีกแล้วนะเมื่อกี้ตกใจที่ว่าชีไปทำไมไม่ไปถามเขาเองไม่ถามเรื่องงานเลยนะความกว้างคบเด็กมันมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากคบบ้างไงเหมือนเพื่อนค่ะเหมือนเพื่อนค่ะมันคบมันใช่หรือสมองเรานะมันเข้ากันได้ดีใช่ไหมพี่พลอยเข้ากันได้ดีใช่ไหมก็คือสมองเรามันยังไงนะมันก็เป็นเพื่อนกันมันแบบมันเป็นเพื่อนกันอ่ะเหมือนพอเขาเข้ามาแล้วมันกลายเป็นว่าก็รวมเพื่อนเหมือนเพื่อนกันอยู่ในแก๊งเดียวกันไหมเข้าแก๊งเพื่อนเราไหมหรือว่าก็เข้าค่ะแต่ว่ามันก็คือมันไม่ได้เป็นรวมในก้อนเดียวกันอ่ะมีอะไรก็ใช่มีอะไรช่วยแล้วนะช่วยใช่ไหมไปเรื่องอะไรวะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างงานเฮ้ยต้องอยากตอบบ้างตอนเนี้ยโอเคเรื่องของวอยนะคะก็ตอนนี้มีรายการเยอะตอนนี้วอยก็มีรายการสองรายการนะคะก็มีหอวังชิสเตอร์กับพี่คริสแล้วก็มีเดอะไดเวอร์ค่ะแล้วก็มีแม่ว่าแม่รู้ทางแกมมี่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีนี่ค่ะรายการใหม่ที่กำลังจะขึ้นค่ะสำหรับปีหน้าก็ลองติดตามดูเป็นรายการของตัวเองเลยรายการคุณใหญ่ก็จะเป็นรายการออนไลน์ใช่ค่ะเป็นรายการออนไลน์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้แบบอีเวนต์มากมายเท่าไหร่จะเป็นแบบฟิลทำโซเชียลมีเดียเยอะวิดีโอคอนเทนต์ซะมากกว่าจะเป็นพอยูทูบเบอร์เปลี่ยน
หูได้ยูเบอร์เลยเหรอทุกวันนี้ยังเปิดทำยังไงวะกดอะไรวะเพื่อนสนิทมีส่วนร่วมไหมพี่พลอยเพื่อนสนิทมีส่วนร่วมไหมอะคะไม่มีอะไรเลยส่วนร่วมอะไรเลยค่ะมีเพื่อนสนิทที่เป็นพี่คริสเนี่ยค่ะที่จะมีส่วนร่วมสุดไม่ค่ะของใครของมันค่ะแยกย้ายกันแยกย้ายอ๋อแล้วก็มีร้านเสื้อผ้า